สวัสดีครับผมรัฐภา200วันนี้ผมจะมารีวิว X-Men Galaxy Megaming ครับผมรูบิก Megaming อันนี้แหละครับมาที่ราคา590บาทนะครับผมที่ candyspeed.com ซึ่งมาพร้อมกับเชฟที่สวยงามมากนะครับสีตัดกันดีและเวอร์ชันที่ผมใช้คือเวอร์ชันคอนเคฟครับผมก้านหมุนของ Megaming อันนี้นะครับทำออกมาได้นุ่มนะครับความนุ่มนะครับนุ่มและไม่ลื่นจนเกินไปในเวลาเดียวกันนะครับผมซึ่งผมว่ามันทำให้มันคุมได้อย่างง่ายดายนะครับความนุ่มนี้คล้ายๆจากที่เล่นมาผมรู้สึกว่ามันคล้ายๆกับเวยหลงธรรมดานะครับเวยหลงเวอร์ชันแรกนะเพราะว่ามันนุ่มมากๆครับผมคอร์เนอร์คัตติ้งของ Megaming Galaxy เนี่ยนะครับทำออกมาได้สมกับมาตรฐานทั่วไปนะครับคัตธรรมดาอยู่ที่45องศานะครับไม่ใช่สิครับต้องเรียกว่าอยู่กลางๆของด้านหน้านะของหน้านะครับสบายๆเลยครับส่วนรีเวิร์สก็ประมาณเกือบจะแบบต่อเส้นกันอย่างนี้นะครับนะครับรีเวิร์สก็ประมาณนี้แล้วต้องบอกก่อนนะครับ Megaming นี้ผมยังไม่ได้ปรับแกนไม่ได้หล่อลื่นเลยนะครับเพราะผมรู้สึกว่ามันเพอร์เฟกต์แล้วนะครับผมส่วนของ Galaxy นะครับทำออกมาได้อย่างมีเอกลักษณ์มากนะครับและมีความเรียบง่ายครับดูจากคอร์เนอร์นะครับแค่เป็นขาออกมาแล้วก็ตรงนี้เป็นธรรมดาเลยนะครับส่วนเอจก็เหมือนกันครับทำตรงนี้กว้างเพื่อป้องกันการป๊อปนะครับผมซึ่งผมว่ามันก็ได้ผลนะครับผมมุมบิดกับป๊อปมีปัญหาหรือไม่มาดูกันครับเมกามิงอันนี้นะครับมุมบิดค่อนข้างง่ายมากๆเลยครับนะครับคุณสามารถใช้มือบิดออกโดยไม่ต้องออกแรงก็ได้นะครับแล้วผมเคยเจอเวลาเล่นผมเคยเจอมุมบิดมาแล้วประมาณ 5-6 ครั้งนะครับผมส่วนการป๊อปนี่ไม่เคยเจอเลยครับสุดท้ายนะครับเรามาสรุปกันเลยครับผมว่าเมกามิงนี้เป็นยังไงครับผมก็ความเห็นส่วนตัวผมนะครับเมกามิงนี้ทำออกมาได้ดีจริงๆนะครับดีจนผมสักแบบมีกำลังใจในการเล่นเมกามิงขึ้นมานะครับแล้วทำให้เวลาผมลงไปเรื่อยๆครับพร้อมกับฮาร์ดแวร์หรือชิ้นส่วนมันดีมากนะครับทำให้เวลาผมลงไปอีกนะครับจากเมื่อก่อนเนี่ยนะครับผมเฉลี่ยประมาณนาที10ถึงนาที20ตอนนี้ผมเฉลี่ยไม่เกินนาที5แล้วครับผมซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับทำให้ผมมีกำลังใจในการเล่นแล้วก็เมกามิงนี้ผมว่าสมราคานะครับผมอย่าลืมนะครับ candyspeed.com สวัสดีครับ